จักรวรรดิแห่งที่2ก่อตั้งขึ้นในปีปีที่9ของศตวรรษที่สาสในเวลานี้ก็ผ่านไป4ปีแล้วนับตั้งแต่การกวาดล้างเหล่าผู้ียังพักดีที่ยาวอิชวานในเวลาเพียงไม่กี่ปีสงครามกลางเมืองของอาณาจักรมนุษย์ที่เริ่มต้นโดยฮอรลัสได้ทําลายความสำเร็จตลอดการสํารวจ200ปีไปแล้วในขณะที่ผู้ทรยศ์ได้รับความช่วยเหลือจากกองกาลังแห่งเทพกุลาผลพายุวิปริตทําลายล้างทั่วกาแล็กซี ซึ่งก็ทําให้เหล่านักเดินเรือน,นั้นตกใจมากที่ค้นพบมันแสแห่งการนําทางที่ปะปาคารแห่งเทอร่านั้นก็ไม่มีอีกแล้วจักรวาลนั้นกำลังถูกคูกความอีกครั้งไม่สามารถขยับขยื่นได้ผู้คนนั้นตกอยู่ในความตื่นตระหนกกับวันโลกาวินาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยุคมืดได้มาถึงอีกครั้งและนี่คือความตั้งใจเดิมของการก่อตั้งจักรวรรดิแห่งที่2ในการรวบรวมกาแล็กซีทางตะว,วันออกที่ถูกทำลายล้างอีกครั้งให้ความหวังแก่ผู้คนในการก่อตั้งระบอบใหม่ขึ้นซึ่งตอนนีีีี้้้้นนนนนััเกกกิมมา็ยงงพ่ออ,อคไดแ หัวหน้ากอกำลังดาร์กแองเจิลไลโอเนลจอห์นสันและไพมาร์ตแซงกรีนิสแห่งกลุ่มบัตแองเจลซึ่งพวกเขานั้นก็ทําการเลือกจกักรพรรดิขึ้นปกครองเป็นการส่วนตัวแต่นี่ก็เป็นอันตรายอย่างมากเช่นเดียวกันถือว่าเรียกได้เลยว่านี่จะเป็นบาปให้แก่คนรุ่นต่ตอๆไปไม่ว่าด้วยเหตุผลกลใดก็ตามนี่จะกลายเป็นคราบที่ไม่มีวันล้างออกได้และเป็นลากฐานในการก่อตั้ง อาณาจักรใหม่ที่ไม่มีใครจดจํอจาอาณาจักรใหม่ได้ทำการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ต่างดาวที่ค้นพบโดยบังเอิญเมื่อพายุวิปริตที่เกิดจากกองทัพเวิร์ดเบล์โลกของพวกเขานั้นได้ถูกกักตันอีกครั้งหนึ่งดาวอัลตามาลีและพายหมาของเขานั้นต้องถอยกลับไปยังดาวมาเกรดของพวกเขาแม้ว่าตอนนี้ลอการ์นจะได้จากไปแล้วแต่ส่วนหนึ่งของกองทัพเคอสเปตมาลีนั้นก็จะประจําการอยู่ส่วนต่างๆของอัลต้ามาก่อกวนชาโลกกว่า500โลกอย่างต่อเนื่องและเพื่อที่จะต่อต้านคนทรยศและพันธมิตรปีศาาขของวเ ภายใต้การนำของโรเบิร์ต์กิลิมานอัลตรามาลีนลบล้างคำสั่งต้องห้ามขององค์จักรพรรดิที่มีต่อไนเชียไซเคิลเราสเปซมาลีนนั้นได้ปรับโครงสร้างใหม่และนี่คือบทเรียนที่ได้รับจากเลือดน้ำตาและการเสียสละจำนวนนับไม่ถ้วนตอนนี้เราผู้ที่ยังพักดีรู้แล้วว่าอาวุธที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการต่อสู้กับมนุษย์และปีศาจ ก็คือพลังงานไซคนิกที่มาจากพื้นที่ว์ปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับพายุที่วิปริตรุนแรงกองยาของเราผู้ที่ยังพักดีนั้นไม่มีอะไรใหม่ๆสำหรับการรับมือพายุวิปริตและรุนแรงเรียกได้ว่าต่างคนต่างดิ้นรนกันเองเราผู้ทรยศนั้นสามารถพึ่งพาความช่วยเหลือจากพันธมิตรแห่งโลกกลาหลได้อย่างไม่จํากัดตอนนี้เพื่อที่จะเอาชนะสงครามเราผู้ที่ยังพักดีต้องการอุปกรณ์นำทางอย่างเร่งด่วนที่สามารถแทนที่อุปกรณ์ดั้งเดิมได้นั่นก็คือ ชุดสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวอย่างเนครนฟาโรสเนครนซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนที่สรงพลังมาก่อนซึ่งพวกมันนั้นเก่าแก่กว่ามนุษย์หรือแม้กระทั่งชาวเอลดารีมากและดับเทคโนโลยีของกลุ่มอันเดดนั้นสูงมากการสร้างสารรค์บางอย่างของพวกเขานั้นมีความสําคัญต่อทุกสายพันธุ์ในกาแล็กซี่ยันปัจจุบันและบางอย่างนั้นในยุคป,ปัจจุบันก็ยังไม่อาจเข้าใจในเมื่อ60ล้านปีที่แล้วนั้นได้มีความขัดแย้งที่เรียกว่า, War Heaven เ,าเอลยออฟเันนว่น,น็คือ เผ่าแรกโอวันและอีกเผ่าก็คือทานซึ่งสงครามครั้งนี้นั้นถูกอธิบายว่าเป็นสงครามที่นองเลือดมากที่สุดในเปวัติศาสตร์ของกาแล็กซีหลังจากการต่อสู้วอร์อินเฮเวนด้วยผลวาระการเลือดเนื้อของกลุ่มอันเดตนั้นได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นโลหะที่ยังมีชีวิตแม้ว่าพวกเขานั้นจะได้รับชีวิตที่เป็นนิรัน์แต่ก็ยังคงแบบละคำสาที่ไม่วันยกออกได้ในเวลาต่อมาพวกเขานนั้นก็ค่อยๆหายไปในจักรวาลฟาลอสนั้นเป็นเครื่องจกัจกรอะไรทำโบราณอุปกรณ์นี้ตั้งอยู่บนดาวที่มีชื่อว่าโซธา มันถูกค้นพบโดยอัลตามารีนในช่วงศึกสงครามครูเสดเมื่อ120ปีที่แล้วฟาลรสนั้นเดิมทีหมายถึงภูเขาบนดาวเคราะห์โซธาอุปกรณ์ของมนุษย์ต่างยาวขนาดใหญ่นั้นถูกฝังอยู่ใต้ภูเขาโซธาซึ่งโรบูเตกิริมานก็ได้ตรวจสอบการสร้างด้วยตัวเองและแม้แต่ตัวเขาที่เป็นไพรยมาร์ทที่ชันฉลาดเช่นนี้เขาก็ยังไม่อาจเข้าใจหลักการทํางานของเครื่องนี้ได้แต่กิริมานก็ยังคาดเดาวิธีการใช้งานมันได้เครื่องนี้นั้นเหมาะควรสำหรับการนําทางการสื่อสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง แต่การทํางานของมันนั้นแตกต่างจากเทคโนโลยีของมนุษย์ที่อาศัยพลังงานจากวัฟและใส่คนอกอุปกรณ์นี้อุปกรณ์นี้แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีควอนต่มที่อารยธรรมโบราณประสบความสําเร็จมันสามารถสร้างการสื่อสารที่เสถียรได้อย่างง่ายได้และแม้กระทั่งช่องทางการส่งสัญญาณที่ทอดยาวหลายปีแสงเรียกเรียกผลกระทบของพื้นที่วัฟได้โดยตรงและด้วยการสร้างสารรค์ของมนุษย์ต่างดาวนี้มันนั้นมีเทคโนโลยีเหนือกว่าจักรวรรดิและมวลมนุษยชาติมากซึ่งมันนั้นได้รับการดูดลอย่างใกล้ชิดโดยกองร้อยที่99 พวกเขานนั้นได้ส่งบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจัก,กรวรรดิหลายคนไปทําการศึกษาและถอดรหัสมันในขณะน,นี้ในช่วงสุดสุข,ขามพอลัสเซเลซีการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ทรงพลังนี้อาจสามารถใช้กับมนุษยชาติได้สิ่งนี้สำหรับโดบบเตกิลิบานนั้นเขาวนนั้นต้องการ การร่วมมือจากนักเทคโนโลยีพิเศษจากกองทหารผู้ทรยศซึ่งเขานั้นก็ยังเป็นผู้ที่จงรักภักดีแต่มาจากกองทัพไอออนวอร i เออร์นั่นก็คือบา l าบัสเดนเทียบาราบัสนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเครื่องจักรต่างๆที่จะช่วยอัลต้ามารินในการวิจัยเกี่ยวกับซาป,ประหลักพังของฟาลอสและด้วยความพยายามของนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ในที่สุดกลิมานก็สามารถใช้ฟังก์ชันบางอย่างของฟาลอสได้ในระดับหนึ่งระบบนำทางที่ไม่เคยเหมือน ประภาคารไซคอนิกของจักรวรรดิซึ่งประภาคารนั้นก็เป็นแค่ประภาคารที่อยู่บนเทอร่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ฟาลอสนั้นออกแบบตามหลักการของควอนตัมสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการของผู้ใช้ซึ่งเขานั้นไม่ลังเลเลยที่จะใช้แสงของมันในการเคลื่อนไปที่ไหนก็ได้ในจักรวาลและแสงสว่างของฟาลอสนี้บริเวณนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากพายุวิปริตใดๆดังนั้นมันจึงสามารถสังเกตได้ในจักรวาลทางกายภาพและในอวกาศ อุปกรณ์เช่นนี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบนำทางของอะธรรมโบราณและตอนนี้พวกเขานั้นเพิ่งจะเข้าใจหลักการการทำงานของเครื่องนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับกลุ่มอัลต้ามารพายมานั้นได้สั่งให้ทีมของเขาทำการปรับสัญญาณฟารอสไปยังโลกต่างๆทั้ง500โลกของพวกเขาในช่วงเวลาหนึ่งในกาแล็กซีตะวันออกอันมืดมิดดาวมาเกรดได้ทำการกระพริบสัญญาณไฟวันแล้ววันเล่าผ่านไปกองยานจำนวนมากที่หายสาบสูญไปในพายุวิป,ปริตก็ได้มาถึงดาวมาเกรดมีทั้งผู้ที่ถูกลี้ภัยจากดาวเคราะห์ดวงอื่น มีทั้งกองคาราวานนักเดินทางที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหรือแม้กระทั่งกองยานของกลุ่มอัลต้ามารีนที่แตกไปสิ้นเสียในสงครามชาโดว์คูเซตนอกจากนี้ยังมีผู้ที่รอดชีวิตจากกองทหารที่พักดีอื่นๆพวกเขานั้นมุ่งหน้าไปที่ทิตตะวันออกทั้งกองทัพไอรอนแฮนด์กองทัพสลามันเดอร์กองทัพอิมพ r i เรียลฟิชกองทัพสเป e w ู l f โดยที่กองทัพสเป e ฟู๊นั้นไม่ได้เข้ามาหลบภัยด้วยเหมือนกับกลุ่มอื่นๆกองทัพสเป e w ู๊นี้ประกอบด้วยนักรบชันยววกาาาัส่่งตจ ให้เดินทางข้ามพายุวิปริตมายังดาวมาเกรดเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่กองทัพสเปซวูนั้นจะตรวจสอบและติดตามความจนรักพักดีของกลุ่มอัลต้ามารีนในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือการกําจัดภัยคุกคามที่อาจจะซุ่มซ่อนอยู่ซึ่งภัยคุกคามนั้นก็อาจจะมาจากกองทัพที่กระจัดก,กระจายเหล่านี้ลเบเตกิลิมานั้นเข้าใจสถานการณ์ได้ดีทั้งอิชวานพอสเพโลฟอลซิตซีสถานการณ์นั้นเลวร้ายพอๆกับที่เลเมนลัสนั้นได้กล่าวออกมาเลาพี่น้องครึ่งหนึ่งนั้นได้กลายเป็นศัตรูครอบครัวที่่่คครั้งงงหหนึเย,ยิญ ตอนนี้ได้แบ่งออกเป็น2ฝ่ายทั้งฝ่ายพักดีและฝ่ายผู้ทรยศนี่ช่างเป็นเรื่องที่ไหลสาระและลวงตาเสียจริงตอนนี้ทั้งทางช้าง,งเผือกนั้นก็กำลังทั้งสองฝ่ายกำลังประชิญหน้าอย่างลุกเป็นไฟแนวคิดการเปลี่ยนให้อัลต้ามากลายเป็นอนาณาจักรใหม่นั้นแม้ว่าตอนนี้พวกเขานั้นยังไม่ทราบชะตากรรมของเทอร่าและกองทัพของฮอรัสนั้นก็กำลังโจมตีอยู่ทั่วทั้งการแล็กซีแม้ว่ากิลิมานั้นจะใช้เทคโนโลยีต่างดาวโซทาได้ ในการสร้างสัญญาณใหม่แต่ยานของผู้ที่ยังพักดีแห่งกาแล็กซี่นั้นก็ยังไม่สามารถฝ่าพายุวิปริตจากกาแล็กซี่ซีกตะวันออกได้พวกเขานนั้นไม่สามารถรับการสนับสนุนจากเทอรล่าได้และในขณะเดียวกันพวกเขาเองก็ไม่สามารถช่วยเทอร่าด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้ก็มีเพียงแค่ทำให้กาแล็กซี่ตะวันออกนั้นรวมกันได้เท่านั้นและฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันพวกเขาต้องการผู้ช่วยกองกำลังเผ่ามนุษย์แอสตาเตส เหล่าช่างเทคนิคที่เหลืออยู่ทั้งหมดทุกคนนั้นต้องเชื่อฟังคําสั่งขององค์กรวาชาการอย่างในเส้นกระนันนี้ก็เป็นเพียงแค่อํานาาของจกักรพรรดิและวอร์มาสเตอร์ที่แต่งตั้งโดยจกักรพรรดิเท่านั้นที่สามารถที่สามารถตั้งอาณาจักรใหม่ได้การเปลี่ยนกาแล็กซี่ตะวันออกให้กลายเป็นอาณาจักรใหม่นั้นมันไม่ต่างอะไรกับการก่อกบฏของฮอรลัสเลยไฟสัญญาณแห่งฟาลอสนั้นไม่เพียงแค่ดึงดูดเหล่าพลเรือนที่หลบหนีเท่านั้นยังดึงดูดกองทัพแอสตาติที่ล่มสลายมารวมตัวกันได้และไม่นานหล ไลโอเนลเอลจอห์นสันนำกองทหารเดอะเฟิร์สลีเจียนนั่นก็คือกองทัพดาร์ a แองเจิลซึ่งกองทัพดาร์ a แองเจิลนั้นเป็นกองทัพลีเจียนออฟแอสตาิสกองทัพแรกที่จกักรวรรดินั้นสร้างขึ้นดังนั้นเขาจึงถูกเรียกว่าเดอะเฟิร์สลีเจียนและการมาของพวานี้นั้นก็จะนำพาอันตรายมาอย่างดาวมาร์เกรดภายมาัของเดอะเฟิร์สลีเจียนไลโอเนลจอห์นสันถูกค้นพบที่ดาวที่มีวัฒนธรรมอัศวินที่มีชื่อว่าคาลิบานและกองทัพดาร์คแองเจิลนั้นก็ได้กลายเเป็นนนััััักกกรบอออวววาศศศที่ตต้้งงงิผููสด์ ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเกียรติยศแต่ในขณะเดียวกันพวกเขานั้นก็ได้สืบทอดบุคลิกอันแสนประหลาดของไพมาร์ดไรอเนลจอร์นสันด้วยตำนานเล่าว่าไพมาร์ดคนนี้นั้นเขานั้นเผชิญกับความเป็นความตายมาตั้งแต่มาตั้งแต่เขานั้นยังเป็นเด็กเขาถูกค้นพบโดยชนชั้นสูงโดยก่อนหน้านี้นั้นเขาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในป่าเป็นเวลากว่า10ปีซึ่งนั่นเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายในช่วงเวลาที่เขาถูกค้นพบในนี้เขานั้นไม่ได้สื่อสารกับใครเลยนั่นเป็นเหตุผลที่่โออเเเนนนั้้ตติบมมาาาายยงขขขึใจก แม้แต่พี่น้องด้วยกันเองก็ยังไม่เข้าใจนอกจากนี้ยังยากที่จะถอดรหัสข้อความทางอารมณ์จากใบหน้าของเขาและยีนเหล่านี้นั้นก็ยังสืบทอดไปอย่าง Legion of a s t a t i s ของเขาด้วยเช่นเดียวกันระบบอ,องค์กรของพวกเขานั้นแตกต่างจากกองทัพอื่นๆ First Legion นั้นมีหน่วยพิเศษที่เรียกว่า Six Wing ประกอบด้วย b l o d Wing Dead Wing Ion Wing Raven Wing Storm Wing และ Fire Wing กองทัพทั้ง6นั้นเป็นตัวแทน6ความเชี่ยวชาญในสนามรบทำให้กองทัพ The First Legion นั้นมีอำนาจทุกอย่างในสนามรบ ม้ในช่วงแรกๆของศึกมหาสงครามคูเซดกองทัพดาร์แองเจนั้นทำหน้าที่ในการเป็นผู้ทดสอบกองกําลังและยุทธวิธีการลบของหน่วยสเปซมารีนที่ตามมาทั้งหมดดังนั้นพวกเขานนั้นจึงเก็บเทคโนโลยีจากยุคมืดไว้ในคลังแสงรวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ของมนุษย์ยุคโบราณในยุคทองมาตั้งแต่ในสมัยที่กองทัพแอสตาติดอื่นๆนั้นยังไม่ถูกสร้างขึ้นเสียอีกซึ่งอุปกรณ์ทางประวัติศาสตร์มากมายเหล่านี้นั้นจะกลายเป็นความลับที่มีแต่กองทัพดาร์แองเจเท่านั้นที่รู้นอกจากนี้พวกเขานนั้จะมีองค์กรและรดัััับชช้้นนหลายกนนองทพ ดั๊กแองเจิลด้วยกันเองภายในโครงสร้างกองทัพของพวกเขานั้นแม้แต่กองทัพอัลฟาลีเจียนซึ่งเชี่ยวชาญในด้านข่าวกองก็ยังยากที่จะแทรกซึมลักษณะของกองทัพที่1ได้ซึ่งสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าบุคคลภายนอกนั้นก็เป็นเพียงแค่ความเงียบดังมนุษย์ตยย่เท่านั้นองค์กรพวกเขานั้นถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกตลอดไปเหมือนเช่นอัศวินหลังจากการก่อกบฏของฮอรัสกองทัพที่1ก็เป็นกองทัพที่กองทัพผู้ทรยศนั้นเกรงกลัวเช่นเดียวกันเดิมทีดั๊กแองเจิลนั้น ถูกส่งให้ไปปราบปรามกองทัพกบฏในกาแล็กซี่ตะวันออกอย่างกอรเดียนดีแต่เดิมทีกอรเดียนลีนั้นก็เป็นกับดักที่ฮอรัสสร้างขึ้นไว้อยู่แล้วโดยฮอรัสนั้นได้สั่งให้กองทัพที่8ทําการก่อกรบฏและไปโจมตีกองทัพดาร์คแองเจิลในปีที่7แห่งศัสทที่3 1ในการต่อสู้ในระบบสุริยะทามาสได้มีการต่อสู้อย่างน่าสยดสยองเกิดขึ้นหลายครั้งซึ่งการต่อสู้เหล่านี้เป็นเพียงแค่เพียงเบรความสนใจของกองทัพดาร์คแองเจิลไม่ให้กลับไปยังเทอร์่า พวกเขานั้นทําการต่อสู้เป็นเวลากว่า2ปีในระบบสุริยะธามัสซึ่งจะเรียกว่าธามัสคูเซตโดยที่ไรอนเนลนั้นต้องเผชิญหน้ากับพี่น้องคนทรยศอย่างคอรัสเคิร์ดแห่งกองทัพไนลอดพวกเขานั้นเผชิญหน้ากันหลายครั้งในที่สุดกองทัพดาร์เอ็นเจิลนั้นก็สามารถจัดการกับกองทัพไนลอดได้ทาให้พวกเขานั้นสามารถออกจากระบบสุริยะธามัสได้สําเร็จและทําการจับผู้ทรยศไม่กี่คนที่ยังมีชีวิตอยู่รวมไปถึงพายมาทของพวกเขาคอรัสเคิร์ด ที่ถูกขังอยู่ในเรือเรือธงของดาร์กแองเจิลอีกด้วยดาร์กแองเจิลนั้นพยายามที่จะกลับไปยังเทอร่าแต่ตอนนี้พายุวิปริตที่เกิดจากคาถาของลอกานั้นก็ได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วกาแล็กซีตะวันออกทั้งหมดถูกกักกันประภาการครั้งหนึ่งที่เคยฉายแสงในพื้นที่วาร์ฟนั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไปในขณะเดียวกันฉเฉลยศึกอย่างคอรัสเคิร์ตผู้นำแห่งกองทัพไนรอนั้นก็ยังอยู่ในเรือธงของดาร์กแองเจิลซึ่งเลวเนลนั้นก็ยังมีความคิดในการที่จะจบชีวิตคนทรยศนี้เสีย เดิมทีคอนราดเคิร์นนั้นเป็นไพรมาร์ที่เก่งในด้านรอบเลนส์และการต่อสู้ระยะประชิดแม้แต่พลังจิตนั้นก็ยังไม่สามารถควบคุมเขาได้สามารถพูดได้เลยว่ายากค่อนข้างยากที่จะเอาชนะไพร์มาร์ทในภูมิประเทศที่มืดและแคบสลับซับซ้อนจู่ๆเนวิเกเตอร์ของดาร์กแองเจิลนั้นก็พบสัญญาณที่ฉายมาจากเครื่องนำทางใหม่นำพาพวกเขามาอย่างมากเกรดแต่ในยุคแห่งความโกลาลนี้ไม่สามารถแยกมิตรศัตรูได้ดาร์กแองเจิลและอัลต้ามาลีนนั้นยังไม่สามารถไว้วางใจซึ่งกันและกันได้แต่ผู้คนในอัลต้ามานั้น ก็สนับสนุนการพบกันของทั้งสองอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ทั้งสองนั้นก็เป็นเหมือนกับกึ่งจกักรพรรดิแล้วนี่เป็นข่าวดีที่หายากนับตั้แต่การก่อกบฏของหอรัสแต่ผู้เขานั้นไม่รู้เลยว่าได้มีภัยอันตรายซ่อนอยู่ใช่แล้วในเรือธงของดาร์กแองเจนั้นได้ปรากฏศพลึกลับที่เป็นของอัลตามาลีนและสิ่งนี้ก็จะนำผาความทุกข์ยากนั้นมาสู่มาสู่โลกที่จะกลายเป็นเมืองหลวงของจกักรวรรดิแห่งที่สในไม่ช้า